ไม่มีความแข็งไปเรื่อยๆไม่มีความแข็งทะลุ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 ลอย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 ขนาดลอยขนาดลอยขนาดทะลุขนาดทะลุขนาดลอยมิติลอยมิติลอยมิติจะลอยให้เองมันจะลอยให้เองตำแหน่งเรื่อยๆลูกไม่มีความแข็งตำแหน่งเรื่อยๆไม่มีความแข็งสิ่งที่ไม่มีความแข็งตำแหน่งเรื่อยๆแล้วมันจะลอยมิติให้เองรู้มิติรู้มิติล้างมิติล้างมิติมันก็ไม่เอาตัวไม่เอาเองนั่นแหละไม่มีความแข็งคือมันไม่เอาตัวไม่เอาเองสิ่งที่ไม่มีความแข็งไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเองสิ่งที่ไม่มีความแข็งไม่ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเองลูกสิ่งที่ไม่มีความแข็งถ้าไม่มีขอบเขตไปแล้วก็ไม่มีขอบเขตรวดเดียวไปเลยสิ่งที่ไม่มีขอบเขตรวดเดียวไปเลยถ้ามันไม่มีขอบเขตไปแล้วเนี่ยมันก็ไหม้ทิ้งไหม้อ่ะไหม้ไม่เอาไหม้อ่ะก็ไหม้ทิ้งไหม้อ่ะไหม้ไม่แค่ไหม้อ่ะไหม้ก็คือไม่มีขอบเขตถอยไม่เอาถอยถอยไม่เอาถอยก็ไม่มีขอบเขตเหมือนกันทุกอย่างรองรับด้วยไม่มีขอบเขตประโยคไหนก็รองรับด้วยไม่มีขอบเขตประโยคไหนประโยคไหนสรุปให้ก็รองรับโดยไม่มีขอบเขตเดี๋ยวรองรับหรือว่างนั่นเองทิ้งตัวทิ้งเองนี่ก็ไม่มีขอบเขตดีละตัวละเองนี่ก็คือสิ่งไม่มีสิ่งที่ไม่มีขอบเขตทิ้งตัวทิ้งเองนี่คือสิ่งที่ไม่มีขอบเขตเรียกอย่างนึงว่าว่างล้างนั่นเองอ๋อนั่นชาแบ่งกันหน่อยเทวะทำให้นี่มันเยอะไหมเจ้าทิ้งเลยเหรอแล้วทิ้งแบบครอบตกต่อมหลวงพ่อเดิมแบบนี้ท่านเทวะเดิมแบบนี้แบบนี้ครับประโยคไหนที่ลูกใช้ขึ้นมาก็คือไม่มีขอบเขตไงใช้ประโยคไหนก็คือไม่มีขอบเขตจริงแล้วมันจะไม่ตันมันจะเป็นประโยคที่เป็นสากลหมดเลยลูกนะประโยคไหนก็เป็นรหัสในล้างสังฆวัตทั้งนั้นเป็นสากลทุกประโยคเลยแต่ก็ต้องหมายถึงไม่มีขอบเขตทุกประโยครองรับโดยไม่มีขอบเขตทุกประโยคก็คือไม่มีขอบเขตทุกประโยคคือไม่มีขอบเขตออกไปเดี๋ยวมันจะเหนื่อยเหนียวขนาดไหนก็ล้างได้หมดนะจะลึกขนาดไหนแช่ลึกขนาดไหนก็ช่วยได้หมดล่ะล้างได้หมดเลยเลยนรกไปเลยนะอย่าไปการที่นรกทะลุนรกไปเลยกว้างมันก็จะไม่อยู่แค่กว้างแคบก็ไม่อยู่แค่แคบว่างมันก็จะไม่แค่ว่างสิ่งที่ไม่มีขอบเขตต้องย้อนกลับไปปอที่ตื่นอะไรนะอะไรจะตื่นเย็นเย็นตื่นเย็นนะเย็นตื่นเย็นตื่นนะกระดงนั่งไงก่อนถึงห้าลองใบนั่งไงที่มันยอดเขาอ่ะท่านถอยแพร่เป็นรุ่นแรกเลยนะ700 กว่าปีอ่ะเออแต่ว่าไปติดตัวกำหนดว่างอยู่ทุกอย่างกำหนดว่างไงมันกำหนดว่างแล้วทีนี้มันคุมอยู่มันเล็กเหมือนกับครอบอยู่ตัวกำหนดตัวกำหนดนี่อันตรายคือถ้ามันช่วยกันได้ไง
ิ่งที่ไม่มีขอบเขตไม่รู้ไม่รู้เคลื่อนได้ยิ่งไวเลยท่านยิ่งไวเลยตอนนี้มันจะมีฝันยิ่งไวเลยมีฝันยิ่งไวเลยจะไม่อยู่แค่ว่างแล้วพอท่านไปกำหนดว่างก็เหมือนจะสุญญตาวิหารธรรมแต่มันไม่ใช่สุญญตาวิหารธรรมจริงยังครอบอยู่ครับจะมีแบบโค้งคาเฟ่ไม่เลยไม่มีขอบเขตไปเลยไม่เลยคือไม่มีขอบเขตไปเลยไม่ไปเลยไม่มีขอบเขตไปเลยไม่ไปเลยไม่มีขอบเขตไปเลยไม่ใช่แค่ว่างไม่ไปเลยไม่มีขอบเขตไปเลยไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เคยได้ไม่ไปเลยไม่มีขอบแขไปเลยไม่ไปเลยไม่มีขอบแขไปเลยดำหนีไปก็ช่วยได้แค่ดำหนีไปนะภาพใช้ไม่มีขอบแขอยู่แค่ที่ใครที่มันนี่ไม่ดีนะไม่อยู่แค่ประเทศใครประเทศมันนี่ก็ไม่ดีต้องเปิดกว้างเป็นสากลอยู่แค่ภูมิใครภูมิมันก็ไม่ดีนะแค่สิ่งที่ไม่มีขอบเขตล้างไปในทุกชั้นทุกภูมิดีพระทัชกาบริวารออกโผล่ยังไงบริวารต้องผ่าประกาศสละประกาศถอนการตั้งเอาในที่อยู่ที่อาศัย1ประกาศสละประกาศถอนการตั้งเอาในประเทศชาติบ้านเมือง1ประกาศสละประกาศถอนการตั้งเอาในตัวเองประกาศสละประกาศถอนเรื่อยๆเข้าเพราะตัวนี้มันฝังลึกมามันเหมือนกับเป็นโปรแกรมแห่งกรรมที่มันตั้งมาตั้งแล้วมันล็อกมาเรื่อยๆมันล็อกตัวเองมาเรื่อยๆกับสรรพสิ่งล็อกตัวเองกับตัวเองตัวตั้งเอาเนี่ยมันล็อกตัวเองจริงมันไม่มีหรอกมันมีแต่อุปทานโมหะอุปทานเป็นพักๆนั่นเองทีนี้มันก็ตั้งล็อกมาเรื่อยๆล็อกมาเรื่อยตรงนี้มันจะขยับลำบากต้องประกาศถอนถ้าประกาศถอนเรื่อยๆน้อมองค์พุทธะเป็นประธานบ่อยๆการตั้งเอาในตัวเองการตั้งเอาในที่อยู่ที่อาศัยการตั้งเอาในประเทศชาติบ้านเมืองการตั้งเอาในทุกสิ่งทุกอย่างล็อกเซาะไปเรื่อยๆเสาะล้างไปเรื่อยๆประกาศถอนก่อนเดี๋ยวมันจะเริ่มเบาขึ้นแล้วก็น้อมโหสิกรรมโหสิกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนี้ก็เราก็มาสรุปสัจธรรมง่ายขึ้นนี่งั้นมันจะดึงกันมันจะสรุปสัจธรรมตามลำบากออกตกแล้วลำบากเพราะตัวตั้งเอามันดึงไว้อยู่ต้องประกาศถอนก่อนเรื่อยๆเท่านี้แหละพาบริวารประกาศถอนบ่อยๆแล้วพาน้อมขอเข้ามากรรมบ่อยๆและทีนี้ก็ระลึกถึงประโยคที่ให้ไว้เอามาเตือนกันเรื่อยๆครับแล้วเริ่มเปิดจิตสู่สังสารภาพรวมสู่การปกติเดี๋ยวมันจะเป็นเลยครั้งแรกมันก็จะธรรมดาก็จะฝืดเครื่องบ้างเดี๋ยวไปเรื่อยๆขอเข้ามาไปเรื่อยๆประกาศสละถอนไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะเริ่มเปิดเปิดขึ้นแล้วเมื่อปรับสู่การปล่อยก็จะง่ายขึ้นผมนี่เท่านี้แหละไม่มีอะไรมากแต่ถ้าไม่ประกาศถอนนี่จะเป็นเรื่องที่ลำบากเพราะมันจะดึงมันอยู่นะตรงนี้มันเป็นสมุทรไทยมาหลายภพหลายชาติมันเป็นสิ่งที่ล็อกตัวเองล็อกธาตุล็อกขันธ์ล็อกจิตล็อกวิญญาณให้อยู่กับตัวมันเองอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเวลามาจะมาสรุปนี่มันจะลำบากชีวิตในวังนี่มันลำบากจริงมันวังยิ่งวังงวนเนาะมันอยู่กับตัวอยู่กับทุกยุคสมัยแล้วมันอยู่กับตัวอยู่อย่างเดียวมันไม่มีอะไรเลยชีวิตที่ไม่ยุ่งกับใครดีที่สุดคือชีวิตที่ไม่ยุ่งกับใครเนี่ยมันก็ยุ่งกับตัวเองนั่นแหละมันจะเป็นชีวิตอยู่มันต้องออกจากความเป็นชีวิตไม่ใช่แค่ไม่ยุ่งกับใคร
มันต้องออกจากความเป็นตัวเองตัวเองนี่เป็นจุดสรุปของตัวยุ่งการยุ่งกับตัวเองมันก็คือยุ่งชนิดหนึ่งแล้วมันก็ต่อครอบต่อชาติมาเรื่อยๆแต่นั้นมันก็ไม่ดีทั้งหมดแหละทั้งยุ่งกับตัวเองและยุ่งกับสังคมยุ่งกับสังคมมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีทั้งหมดแต่เราต้องมีวิธีการที่มันจะสลายตัวนี้ต้องสัจธรรมอย่างเดียวในเมื่อเราต้องอยู่ท่ามกลางสังคมเราก็ต้องทำงานมาหลีกหนีก็ไม่ได้อยู่แล้วเราต้องใช้การคลายช่วยในยุคที่มันไม่มีสัจธรรมการลงมาที่มันต้องเสียสละกับหมู่ชนคนทั้งหลายแล้วมันจะทำไงให้มันไม่ทุกข์มันทำไงให้มันไม่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันถ้ามันไม่ใช่ยุคสัจธรรมมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกยุคแหละมันเหมือนกับเป็นยุคที่เนื่องด้วยเหตุแห่งกรรมที่ต้องมาพัวพันกันต้องมาเป็นใช้หนี้กรรมหนี้เวรกันโลกกับสังคมหมู่ชนทั้งหลายหลีกเลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องประมวลดีๆก่อนลงเกิดก่อนลงจุติต้องน้อมในองคุณดีๆน้อมในเนื้อหาที่เป็นสัจธรรมดีๆทักทิพย์ทักอย่างไงก็ทุกข์แต่ถ้าเป็นยุคสัจธรรมสรุปให้แล้วสังสวัสดิ์นี้แต่ละชั้นแต่ละภูมิก็ประมวลบทสรุปดีๆสรุปกันดีๆเพราะมันคือทุกอย่างของความไม่ทุกข์ถ้าเป็นยุคสัจธรรมแล้วก็จะทำให้ทุกภูมิทุกชั้นไม่ต้องลำบากเพราะมันมีบทสรุปที่มันล้างการเป็นล้างการอยู่แล้วมันก็มีบทสรุปที่ล้างการเป็นอยู่ร่วมกับสังสวัสดิ์มันต้องอยู่แบบสรุปล้างกันดีๆทั้งตัวอยู่ทั้งสังสวัสดิ์ที่อยู่ด้วยก็คือเรียกว่าโปรดไม่มันก็ทั้งไม่เองไปด้วยกันดีๆสิ่งที่ไม่มีขอบเขตกันดีๆไม่แค่นี้ไม่แค่นั้นไม่แค่อะไรไม่มีขอบเขตกันไปเรื่อยๆเลยทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีขอบเขตกันไปเลยไม่มีขอบเขตกันเรื่อยๆเลยมันจะได้เลยล้างว่างล้างไปเลยแค่นี้เลยแค่นั้นไปไม่กูไม่มีขอบเขตกันไปเรื่อยๆเลยไม่แม้กระทั่งไม่เองไปเรื่อยๆเนื้อหาตัดสรุปในตัวหลงอยู่มันก็ยังคงดึงไว้อยู่ตัวหลงอยู่คือตัวหลงอยู่กับทุกข์ทุกข์อยู่กับทุกข์มันเป็นลักษณะทุกข์อยู่กับทุกข์ตัวหลงก็ทุกข์อยู่แล้วแล้วมันหลงอยู่กับอะไรตัวสิ่งถูกอยู่ก็ทุกข์อยู่แล้วมันมีแต่ทุกข์กับทุกข์ต่ออยู่กับตัวเองก็ทุกข์ตัวเขาอยู่เป็นตัวทุกข์อยู่แล้วนั้นไม่ก็คือไม่มีขอบเขตมันจะได้ไม่แค่ตัวเองมันจะได้ไม่แค่สิ่งแวดล้อมมันจะได้ไม่แค่โลกไม่ได้แค่สังคมไม่ได้แค่สังสวัสดิ์ไม่มีขอบเขตกันเรื่อยๆมันจะได้ไม่แค่ตัวเองไม่ใช่แค่สังคมไม่ใช่แค่สังสวัสดิ์มันจะได้ไม่แค่อะไรไม่มีขอบเขตกันเรื่อยๆนึกสติเข้ามาล้างเรื่อยๆนั่นแหละเดี๋ยวมันจะเปิดออกไม่มีขอบเขตกันเรื่อยๆล้างทัศนคติทุกรูปแบบล้างคตินิยมทุกรูปแบบเลยไม่ต้องเอาคตินิยมชนิดไหนละมันเป็นเครื่องอยู่เครื่องยึดอะไรไม่ต้องล้างทุกคติไม่มีขอบเขตกันเรื่อยๆละไม่กระทั่งตัวละเองสละไม่กระทั่งตัวสละเองไม่เอาไม่กระทั่งตัวไม่เอาเองสิ่งที่ไม่มีขอบเขตกันเรื่อยๆไม่มีขอบเขตกันเรื่อยๆถ้าไม่งั้นมันก็อยู่แค่ตัวเองอยู่แค่โอ้ยแค่มันเหมือนกับเป็นอัมพาตทางจิตคำว่าแค่เนี่ยแค่ตัวเองแค่รู้สึกแค่อะไรมันเหมือนคนเป็นอัมพาตทางจิตอัมพาตของความรู้สึกมันไม่ทะลุออกนั่นสิ่งที่ไม่มีขอบเขตเรื่อยๆยิ่งสมาธิก็เหมือนอัมพาตทางจิตเอกสภาวะนี้ยิ่งแล้วใหญ่แล้วเหมือนกับเอามาพาดทางจิตเลยหนึ่ง
ภทที่ว่าต้องไม่มีขอบเขตไปเลยแบบไม่มีขอบเขตไปเลยจะเนี่ยว่างล้างไปเลยว่างล้างไปเลยไร้ร่องรอยล้างไปเลยต้องเรียกว่าล้างตัวกำหนดไปเลย要那种清洗我们有意识的设定มันจะว่างล้างไปว่างล้างไปไม่มีขอบเขตทุกอย่างไม่มีขอบเขตล้างทุกอย่างพร้อมมันไป同时清洗所有一切ไม่งั้นจะไปจำแนกภูมิหนักภูมิเบาอยู่ไม่ใช่总是在每个每次里边停留在那些轻的或重的那เรียกว่ามหาสุญญตาล้างสังขารเจ้ามีอุณหภูมิของและที่สีลงในสิ้นเป็นเนื้อหาขององค์มหาบารมีทั้งหลาย这是มหาโพธิทั้งหลายซึ่ง以及诸佛菩萨们的实质มันงั้นไม่งั้นมันล้างไม่ทั่วถึง要不然的话清洗都不到位เหมือนกรรมมันจะแนกพบภูมิอยู่หนักเบาปานกลางอะไรอย่างเงี้ยเป็นเยื่อที่轻重ทำไมใช้ระบบสุญญตาล้างนี่มันไม่ทั่วถึง如果不是以แล้วมันการโปรดมันจะไม่รวดเดียว就好比我们的度化无法一下就穿透ไม่มีขอบเขตกันเรื่อยๆ就一直的没有边际的持续นั่นแหละรวดเดียว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 ล้างรวดเดียว一下子就清洗ใครจะไปแช่มากแช่น้อยก็ไม่ต้องไปคิดเลยไม่ต้องไปจำแนกไม่ต้องไปแยกย้ายเสียเวลาจะหนักจะเบาก็ต้องล้างเหมือนกันจะหนืดเหนียวมากหรือเหนียวน้อยก็ต้องล้างเสมอ无论是厚重的多或少同样都要清洗จะพรหมโลกหรือเจอเวทีมาเราก็ต้องล้างพร้อมกันไป梵天界还是无量大无间地无量地狱一样的无间地狱ล้างพร้อมกันเลย都得清洗同时都สิ่งที่ไม่มีขอบเขต就也没有边际的同时去清洗ไม่ต้องนับหนึ่ง不用去数有一แล้วก็แบบไม่มีก่อนไม่มีหลัง也同时没有รวดเดียว就刹那一下ไม่มีขอบเขตก็คือไม่มีขอบเขตไม่有边际รวดเดียวเลยก็ตามนั้นแหละมันก็ว่างล้างไปตามนั้นไร้ร่องรอยล้างไปตามนั้น当下就已无痕迹去清洗ไม่งั้นถ้ามีตัวกำหนดไปนิดเดียวมันก็ไปปะทะมันจะไปกับปะทะเราเราก็已经被หนักหรือเบาย่างมันปะทะมันเพราะนั้นอย่าใช้ตัวกำหนดผมตั้ง有一点点的设定很快就好像ไม่มีขอบเขตไปเลยล้างไปเลย就直接就没有边际的直接清洗ไม่ไปเลยไม่มีขอบเขตไปเลย就不就没有รวดเดียวรวดเดียวไร้ร่องรอยล้างไร้ร่องรอยล้างว่างล้างว่างล้างจะจุดชี้ฉี่อยู่ว่างมันจะได้ไม่ต้องปะทะเสียเวลาปะทะเวทนากับนิวรณ์ของภูมิไหนท่านไหนถ้าไม่งั้นก็จะไม่หยุดอยู่ที่ไหนก็จะไม่แล้วต่อไปจะได้ต้องจะได้ไม่ต้องมาบ่นไงคือทำไมตรงนี้หนักจังตรงนู้นหนืดจังก็ว่าเธอมัวแต่ไปปะทะมันอยู่เธอไม่ล้างไปรวดเดียวไม่ไร้ร่องรอยเธอมัวแต่ตัวกำหนดรู้อยู่มันก็ไปประทับเหนื่อยบ้างเหนียวบ้างแน่นบ้างเนื้อไม่ต้องเอาใหม่所以还得重新开始ไม่มีขอบเขตไปเลย我们就直接就没有边际的去นั่นแหละไม่คือไม่มีขอบเขต就是没有边际จะได้ล้างตัวกระทบไปล้างตัวผัสสะไปล้างตัวสัมผัสไปล้างไปเลยจุด直接清洗นี่ถ้าไม่มีขอบเขตกันตลอดก็มาหาพุทธาตลอดมันก็ว่างล้างตลอดสำคัญว่ามันมีขอบเขตนี่แหละตัวตั้งรู้ตั้งเห็นตัวตั้ง我们有知有见都有设定，当我们那些有设定，就是还有边有际。
ทิ้งตัวทิ้งเองสิ่งที่ไม่มีขอบเขตทิ้งตัวทิ้งเองทิ้งตัวทิ้งเองก็คือสิ่งที่ไม่มีขอบเขตไม่เอาตัวไม่เอาเองก็คือไม่มีขอบเขต不要就是没有边际ทิ้งตัวทิ้งเองก็คือสิ่งที่ไม่มีขอบเขต就是没有边际ไม่งั้นมันคาตัวตั้งอยู่ปะทะอยู่เรื่อยกระทบอยู่เรื่อยคาใจ我们的设定这ตัวตั้งตัวชนตัวกระทบ就是被我们的那些印象就是在我们的那个头脑里面有印象ยังแบ่งยังตั้งอยู่ยังตั้งแบบนั้นยังตั้งแบบนี้ตั้งตึงตั้งหนักตั้งตึงตั้งตันตั้งตันในตั้งตั้งตึงในตั้งมันก็กระทบตลอด就是不断的有碰撞，一直在碰撞。แทนที่จะล้างไปเลยก็มัวแต่ไปตั้งซะก่อน。本应该直接就清醒。ก็รับเวทนาซะก่อน，รับนิวรณ์，รับวิบากร่วมกันซะก่อน。设定的同时就先去接收了各种各样的障碍。มันรวดเร็ว，รวดเร็ว，像来考题。用我们刹那间，刹那间知啊，ก็ล้างไปเลย，就已经是没有边界，直接就清醒了。นั่นสิ่งที่ไม่มีขอบเขตนี่ก็เรื่อยๆหน่อยน้ำเหลวเรื่อยๆสิ่งที่ไม่มีขอบเขตก็ระลึกขึ้นเรื่อยๆหน่อยมันก็ตามนี้ไม่มีขอบเขตไม่สวยชื่อไม่มีขีดไม่มีอะไรที่มันน่าเบื่อหน่ายแล้วการอยู่ตัวเองไม่有什么การอยู่ตัวเองนี่มันน่าเบื่อหน่ายตัวพยูนเพราะมันจำเองมันซ้ำซากมันหมักมันดองมาอยู่ต้องสลายเพราะอยู่สรรพสิ่งก็ยิ่งหนักยิ่งวุ่นวายไปใหญ่เลยเพราะอยู่ตัวเองนี่คือการจำเจซ้ำซากตัวพยูนเราต้องล้างตัวพยูนตัวพยูนก็มีแต่อุปทานนั่นแหละที่มันคอยเกาะคอยยึดคอยเกาะเขาเรียกว่าวิบากแห่งอุปทานนิสัยแห่งอุปทานแล้วก็สิ่งที่ไม่มีขอบเขตกันเรื่อยๆหน่อยไม่ทิ้งไม่ไม่ไม่เอาไม่กันเรื่อยๆหน่อยไม่ไม่เอาไม่เองไม่ทิ้งไม่เองกันเรื่อยๆไม่ไม่เอาไม่เองกันเรื่อยๆไม่ทิ้งไม่เองกันเรื่อยๆหน่อยมันจะได้ล้างในตัวคอยอยู่ให้ตัวคอยอยู่ก็คือตัวคอยยึดนั่นเองเขาอยู่กับตัวรู้เขาอยู่กับตัวเห็นเขาอยู่กับความรู้สึกเขาอยู่กันนึกคิดอารมณ์เขาอยู่กับสภาวะจิตสภาวะธรรมเขาอยู่กับธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเขาอยู่อะไรอะไรก็ตามทีเรียกว่านิสัยอุปทานนิสัยสมุทัยนิสัยอุปทานนิสัยไม่ทิ้งไม่เองไม่ไม่เอาไม่เองไม่แม้กระทั่งไม่เองพูดเดินพูดอีพูดวันนี้หนาวมากเหรอถ้าใครอยู่กับความรู้สึกก็หนาวถ้าอยู่กับตัวเองก็หนาว如果注意自己的觉知和情绪感受的面相不觉得冷ใส่เสื้อบางก็หนาวก็มันอยู่กับตัวเองก็หนาวแหละมันยังเกาะยังจับอยู่ของท่านเนี่ยทิ้งตัวทิ้งเองของท่านเนี่ยไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่ใช่มาเกาะมาจับอยู่ก็จิตอยู่ก็ใจอยู่ความรู้สึกอยู่กับตัวเองอะไรของท่านเนี่ยทิ้งตัวทิ้งเองไม่เอาตัวไม่เอาเองของท่านเนี่ยทิ้งตะแบกท่านจากไม่เอาตัวไม่เอาเองเพราะท่านทิ้งตะแบกและจริงพยายามพยายามจูงมองมองมองโผล่แต่พวกเธอทั้งหลายยังทรงตะแบกอยู่ฮะยังทรงตัวรู้เยอะอยู่那些抓紧感受里边还是背负的ยังทรงตัวรู้เยอะอยู่那ทรงตะแบก最主要是还ทรงตะบะทรงตะแบกทรงนิ่งทรงเฉยทรงตะแบกทรงตะบะ失手就比较多ผมท่านเนี่ยไม่ทิ้งไม่是真的话就不丢不
คือไอ้ตัวรู้นี่แสบมากเลยมันไม่แสบได้ไงเป็นทั้งตัวสร้างตัวรับมันเต็มเป็นทั้งตัวเหตุและตัวรับผลเหตุชื่อตัวพัฒน์ชื่อขันทุ่มปุ่นที่รู้บลอกมาเปล่าๆดีบลอกมาเพราะเป็นสื่อเปล่าๆนี่那个虚构出来都是那个没有本来是没有什么那个连接เมื่ออย่าตายยานอ่ะกูละเบื่ออย่าตายยานนั่นแหละเมื่ออย่าตายทรงยานเนี่ยนี่ชื่อชื่อจนเนี่ยเสนโคตรจะรำคาญในทรงยานนี่แหละทรงตัวรู้นี่น่ะชื่อชื่อชื่อจนที่ชื่อที่เป็นเล่ยิ่งรู้ก็ยิ่งทุกข์อ่ะตัวรู้尤其那个知ยานไม่ใช่นิพพานนะยานเนี่ยเออ神通它不是涅槃เป็นจุดสุดลมของทุกข์เลยตัวรู้那知它是所有一切ทั้งหยาบทั้งละเอียด终结ทั้งหยาบและทั้งละเอียด有出现的คุณจะรู้กันแบบตาทิพย์หูทิพย์ก็ทุกข์ก็ตัวรู้那种以神通的那种คุณก็ว่างล้างกันไปเลยตรงๆไม่ต้องมาห่วงตัวรู้ไม่รู้就以空来清洗不用去顾虑有知或不知哎，菩萨很简单。这样子度的简单。也得破很简单。这样子。广浪的，变了，怎样也都浪有了。无论怎么样都要清洗的。如雅如烈，都分了哪条路？不管是知的微细，知的出现，都是。ถ้ายุคไหนสมัยไหนมีการสอนด้วยตัวรู้เนี่ยยุคนั้นเป็นการให้ทุกข์ต่อกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ติดตัวรู้มาอยู่แล้วนี่หนักซ้ำเติมหนักเข้าไปเลยทุกข์อย่างนั้นเพราะไอ้ตัวรู้สอนไม่ได้เลยยิ่งสอนยิ่งทุกข์เลยทุกข์หนักมันไม่ตัดสรู้ไงมันติดตัวรู้ไม่ตัดมาก่อนฝึกแต่ตัวรู้เนาะตัวรู้อะไรก็รู้อยู่นั่นแหละ以前总是不断在知，所以不断在知里面。嗯，那个痛苦ตัวรู้นั่นแหละ苦就来自于รู้แต่ไม่ตัดสรู้ไง因为没得ตัวรู้知总是一直在知里边。รู้ที่มันไม่ตัดตัวรู้เองไงก็มันไปฝึกตัวรู้แล้วมันจะตัดได้ยังไงมันจะตัดรู้ได้ยังไงไม่ใช่รู้ไปตัดสรรพสิ่งด้วยรู้ไม่ต้องตัดตัวรู้เองนั่นแหละแล้วถ้าคุณไปฝึกตัวรู้แล้วคุณจะไปตัดตัวรู้ได้ยังไงคิดไม่ได้เลยทุกข์จะตายอยู่นั่นด้วยตัวรู้มียงมียารู้นั่นรู้นี่มันก็ยังเป็นสมุทัยในตัวยาอยู่เลยท่านให้เนื้อหาตัดสรู้ท่านไม่ได้ให้ตัวรู้น่ายเนื้อหาตัดแต่เรามาพลาดกันเองดันหยิบเอามาเจริญดันหยิบเอามาเจริญดันหยิบเอามาปฏิบัติท่านให้ตัดแต่ดันเอามาเจริญท่านให้ตัดสรู้ท่านให้ตัดแต่ดันเอามาเจริญแล้วพลาดกันเองพลาดกันแล้วก็สอนแบบผิดพลาดคนก็มีแต่ตัวหลงรู้แล้วก็มาแข่งกันรู้และไอ้ผู้หูทิพตาทิพไอ้รู้แบบละเอียดรู้แบบอะไรมันก็ยังเป็นความหลงในตัวรู้อยู่เลยท่านให้เนื้อหาตัดแต่ดันเอามาเจริญ是认为的，我们是要先修持，然后之后再把它断。你这其实我们应该先断，直接就断了。那是了。还是没有。看五贴大贴那个理解了，就要把路了。得到我们的天眼天。哎。我们觉得我们已经了悟了。把路还还用贴贴住嘞？那如何去了悟呢？我们还是只在那些贴呀，把路去哪了？里边。
ตายไปแล้วกูก็เห็นทิพย์ทุกคนสุรตะควันเพชรดำไม่ดีแค่ไม่เกินตัวอยู่ทิพย์มากทิพย์น้อยก็ทิพย์นั้นตายไปแล้วทุกคนชื่อ剩的多剩的剩剩者的多剩的รู้จริงนี่มันไม่เกี่ยวกับทิพย์ไม่เกี่ยวกับอยากไม่เกี่ยวกับหูทิพย์หูอยากตาทิพย์ตาอยากหายเหี่ยวรู้ทิพย์รู้อยากมันไม่เกี่ยวเลยมันไม่เกี่ยวแม้ทั้งตัวไม่เกี่ยวเองสิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้ทั้งตัวไม่เกี่ยวเองนี่เอาขันห้ามาปฏิบัติเอาตัวรู้มาเจริญโอ้ยเล่นเอาซะยุ่งหมดมีใครสั่งผิดบ้างไม่มีใช่ไหมไม่เอาฟังทำท่านนี้มีการมันแบบมันไม่มีความที่แบบฟังล้างมันแบบไปเรื่อยๆล้างไปได้เรื่อยๆล้างไปได้เรื่อยๆเป็นไหมไม่มีขอบเขตกันไปเรื่อยๆเลยมันจะได้ไหลล่องลอยล้างแค่นี้แค่นั้นของทุกคนที่มันคอยแค่คอยแช่คอยคาอะไรอยู่ปุ๊บปุ๊บล้างไปไหลล่องลอยล้างไปรวดเดียวรวดเดียวไม่คือไม่มีขอบเขตนั่นแหละเรื่อยไม่มีขอบเขตกันเรื่อยนั่นแหละไม่ไม่เอาไม่ละนั่นแหละไม่ไม่เอาไม่ละนั่นแหละไม่ทิ้งไม่ละนั่นแหละไม่ไม่เอาไม่ละไอ้ที่ไม่มีขอบเขตกันเรื่อยเรียกว่าไม่ไม่เอาไม่ไม่ไม่ยึดไม่ไม่ทิ้งไม่เองเดี๋ยวจะยิ่งปลดล็อกช่วยสังสวัสดิ์ได้มากขึ้นเลยยิ่งนานไปยิ่งมากขึ้นมากขึ้นไปที่ไหนก็บลือเสียหน้ากันที่นั่นคลายอย่าความเป็นพ่อเป็นภูมิคลายไม่เอาคลายคลายไม่เอาคลายคลายทิ้งคลายสว่างไม่เอาสว่างเองยิ่งกว่าตัวยิ่งกว่าเองเดี๋ยวก็ลือเสียหน้าไปเรื่อยๆตอนนั้นตรงนี้เดี๋ยวก็จะเป็นกำลังร่วมกันในการปลดล็อกสังสวัสดิ์ร่วมกันจบช่วยสังสวัสดิ์ร่วมกันไปท่านให้ตัดแต่ดันมาเจริญเอาเนี่ยแม้那我们又把它拿来修持，来变泡变铺，我们升了等级，所以变成了维持空间轮转起来了。嗯，个卖是打的，个卖是卖，没个汤卖诶，打一步就升，直接就。没事，别加了。直接就加。多奶。修持哪一点？ไม่ว่าจะตัวรู้ตัวเห็นตัวนึกตัวคิดตัวสังเกตสังกาตัวพิจารณาตัวปรุงตัวแต่งตัวกรรมฐานตัวพิจารณาไม่ใช่ไปเจริญตัวไหนทั้งนี้ตัดก็ตัดสิก็ไม่ตัดไม่แม้กระทั่งไม่เองตัดทั้งตัวตัดเองก็ตัดตามสิไม่ใช่ไปเจริญซึ่งอ้อมไปหมดเป็นภพเป็นภูมิเป็นสังสารวัฏในธรรมขึ้นมาแล้วก็มาแบ่งแยกนิกายแบ่งแยกสายใครสายมันมันละสิมันหยดนะสิแล้วก็ไฟลุกเลยนี่ทะเลาะกันแข่งดีแข่งเด่นกันแต่ละสายนิกายใครนิกายมันลัทธิใครนิลัทธิมันศาสนาใครศาสนามันมันแล้วสิ
มันจนไฟลุกทะเลาะกันทิฐิมานะใส่กันก็มันดันมาเจริญกรรมฐานวิปัสสนาถ้าที่ตัดไม่ตัดเนี่ยตัดยังไงก็ไม่สิคำว่าตัดก็ไม่สิไม่แม้กระทั่งไม่เองไม่ใช่ไปเจริญตัวไหนตรงไม่แม้กระทั่งไม่เองกันเรื่อยๆสิมันก็ตัดแล้วตัดตัวตัดเองจะได้ไม่โม่แต่ไปอ้อมเป็นพ่อเป็นภูมิเป็นกรรมฐานเป็นวิปัสสนาของใครของมันอยู่ได้ใช่ที่ไหนกรรมฐานก็อนัตตาวิปัสสนาก็อนัตตามันไปเจริญมันทำไมทุกอย่างมันอนัตตาอุตส่าห์ตัดสู้ให้แล้วมันไม่ตัดตามนั่นไปเจริญทุกข์จะตายเนื้อหาตัดมันก็ไม่มีอะไรก็ไม่เนาะไม่แม้กระทั่งไม่เองสั้นตัดแม้กระทั่งตัวตัดเองนั่นแหละก็มันก็ทั้งหมดของความไม่ยึดติดไม่ใช่ไปเจริญตัวไหนเพราะไปเจริญตัวไหนมันก็เลยกลายเป็นสังสารวัฏเลย